สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิค For l เลบอกได้เลยว่าถ้าคุณรู้จักเทคนิคนี้ไปนะครับยังไงก็มีโอกาสเทรดได้กำไรแน่อนเป็นเทคนิคเรียบง่ายนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ย มองข้ามและมองมันไม่ออกเพราะนั้นในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ที่อยากรู้ว่าคืออะไรนั่น่มาฟังให้จบบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกวินาทีที่ดูแน่นอนนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน,น1000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการกเทรด forex คาบเ,เ,เปล่ามีการ ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกหจากจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดไไไไไดดดด้้้้้้เเเเลลยยฟรร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 ีีีๆนนนนนนนัััั่่อออองงะะะะคคคบบแททสสาาาาาาญถถถกกกตมมว นอ็นเอ็เนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงมก์สมครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือประโยคของมือใหม่ทุกคนหรือว่ามือการสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาตลาด Forex นะครับให้จำคำนี้ไว้เลยก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดราคาจะมีการรีเทสจนสูงสุดนั้นนะครับนี่คือช่วงที่หมายถึงว่าการ กลางวิ่งขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากาันว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นในฝั่งขาลงนะครับก็ทุกครั้งนะครับประเด็นนี้เลยที่ราคาวิ่งลงไปทําจุดต่ําสุดนะครับราคาจะมีการรีเทส จุดต่ำสุดนะั้นนี่คือในฝั่งขาลงให้จำสองคำศัพท์นี้ไว้สองประโยคนี้ไว้เดี๋ยวผมจะรายฟังว่ามันคืออะไรนะครับนิยามของมันเนี่ยเอาแบบฉบับเรียบง่ายก่อนเลยนะเนาะแบบมือใหม่เข้าใจได้นะครับคือราคาเนี่ยปกติมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะวิ่งขึ้นถูกไหมอาจจะมีกลับตัวลงบ้างมีอยู่ในกรอบบ้างวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติทั่วไปถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นปกติอยู่แล้วตอนที่การมันวิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูจริงจงเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่ราคามมััันนนวิ่งยจจะะะะททํําาออไไไรรรคบขึ้ป จุดสูงสุดเสร็จแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะมีการกลับตัวลงมาทุกครั้งนะครับเสม,มอเลยมันต้องกลับตัวลงราคาจะไม่สามารถไปทางเดียวได้ครับจะไม่แบบเฮ้ยฉันขึ้นอย่างเดียวแล้วตลอดไปไม่มีครับอย่างน้อยต้องมีการกลับตัวลงจะกลับตัวลงน้อยหรือกลับตัวลงมากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องมีการกลับตัวลงมาจะกลับตัวลงนิดเดียวก็ได้หรือจะกลับตัวลงเยอะๆก็ได้ ที่มาที่ไปของมันก็คือตามนั้นเลยก็คือว่าทุกครั้งที่ราคาวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดมันต้องมีการกลับตัวลงมาเสร็จแล้วนะครับจากจุดนี้ราคาก็จะรีเทสครับรีเทสคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยจะกลับไปหาจุดเดิมที่มันเคยทําจุดสูงสุดไว้และขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเป็นพฤติกรรมเดิมครับทุกครั้งที่ราคาวิ่งมาทำจุดสูงสุดราคาจะทําอะไรครับกลับตัวลงกลับตัวลงมาทําอะไรมารีเทสจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ น,นี่คือวัฏจักรที่ราคามันเกิดขึ้นแบบนี้ปกติทั่วไปเราสามารถใช้คอนเซปต์เรียบง่ายแค่นี้ในการเทรดได้เลยหน้าตาของกราฟที่เราต้องการเห็นนะครับคือราคาจะเป็นอย่างนี้ครับวิ่งขึ้นมาเราอย่าเพิ่งมาบายตรงนี้ถ้าเราบายตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะมีการทําอะไรกลับตัวลงทันทีก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อราคาขึ้นไปเยอะแล้วอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับเรารอรอะไรครับรอมันกลับตัวลงเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่ราคากลับตัวลงต้องการอะไรครับเราต้องการแค่แนวรับ ให้มันฟอร์มขึ้นมาให้มันทำแนวรับเสร็จปุ๊บณจุดนี้มีโอกาสรประมาณ80-90%ที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปไหนครับขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดที่มันเคยทำไว้นั่นเองหน้าตาแบบนี้ถามว่า เกิดขึ้นบ่อยไหมไปดูในกราฟจริงกันเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างตัวอย่างเนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรอยู่ครับมันวิ่งขึ้นอยู่ถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันทําจุดสูงสุดหรือยังถามว่าจะรู้ได้ไงว่าจุดสูงสุดจุดสูงสุดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันมีการกลับตัวลงแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงเมื่อไหร่นั่นหมายความว่านี่แหละคือจุดสูงสุดณปัจจุบันที่มันทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทําจุดสูงสุดแล้วซึ่งคือสีเหลืองตรงนี้นะราคาจะมีโอกาสที่มมัััันนนนจจะะะทําแแววรรบบคลก็ิ่่่งขึ้ตออเพืไไปห เพื่อไปรีเทสจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้พอราคาทําแนวรับเสร็จแล้วถูกไหมเราต้องรองทําแนวรับก่อนนะแบบนี้ครับทำรัเวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับขึ้นไปไหนขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้นี่คือในฝั่งขาขึ้นนี่คือ,อตัวอย่างหนึ่งนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำอะไรครับค่อยๆวิ่งขึ้นถูกไหมค่อยๆวิ่งขึ้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งบางคนเนี่ยจะบอก เอาละราคาขึ้นมาเยอะแล้วทะลุแนวต้านขึ้นมาเดี๋ยวต้องวิ่งขึ้นต่อได้เลยทําการเข้าบ่ายซึ่งจุดเนี้ยเราไม่ควรเข้าบ่ายนะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือจุดสูงสุดหรือเปล่าราคาจะกลับตัวลงจากจุดนี้ก็ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าเมื่อราคาขึ้นมาเยอะแล้วเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับเรารอให้มันทาอะไรครับรอให้มันกลับตัวลงมาก่อนลงมาทําอะไรลงมาทําแนวรับแบบนี้เมื่อราคาทาแนวรับได้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาเพื่อรีเทสไฮเห็นไหมครับตรงจุดนี้ ที่เขาเนี่ยเคยทําจุดสูงสุดไว้นี่คือจุดสูงสุดนะครับราคาจะต้องรีเทสจุดสูงสุดนะอันนี้คือการรีเทสด้วยไส้เราจะเห็นว่าไส้เนี่ยมีการแตะแล้วนั่นเองแต่บางทีถ้ามันจะขึ้นต่อกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก็คือทําโครงสร้างปิดเป็นเนื้อเทียนแบบนี้ไปสุดท้ายนะครับวัฏจักรนี้เกิดขึ้นประจําเราเห็นไหมราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดอย่างที่บอกครับจะด้วยไงว่าจุดสูงสุดคือตรงไหนคือจุดที่ราคากลับตัวลงเนี่ยกลับตัวลงจุดนี้นี่คือจุดสูงสุดเพราะนนนั้้เรราาาตออองงดดูคปิแท่่ก กับตัวจุดนี้นี่คือจุดสูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยรอมันทําอะไรครับรอมันทําแนวรับรอมันทําแนวรับรอมันทําแนวรับแนวรับปิดเรียบร้อยแท่งแนวรับปิดเรียบร้อยเราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้นะครับเข้าบายจุดนี้ได้เข้าบายจุดนี้ได้แล้วก็ TP เอาไว้ที่จุดสง ouais. are, right. ูงสุดที่มันเคยวิ่งมาก็คือจุดพวกนี้และก็จุดพวกนี้นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมราคาทําจุดสูงสุดนะครับกับตัวลงมาทําแนวรับจากจุดเนี้ยเราเข้าบายจุดนี้ได้ซับลตอยู่ไหนครับก็อยู่ต่ํากว่าไซต์แท่งนี้แล้วก็ TP ประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมบางท่านจะทําอะไรครับบางท่านจะเข้าบายจุดนี้เนาะซึ่งมันไม่ควรทำนะครับเพราะว่าราคาติดแนวรับเมื่อไหร่บอาะอมนต้องการจะกลับตัวขึ้นไม่ใช่นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยทำแนวรับก่อนถึงจะบายได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ราคามันเลยวิ่งลงมาต่อประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อราคาลงมาบางคนเฮ้ยเออเราตกรถละทําไงดี เข้าเซลเลยเพอเข้าเซลเสร็จนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะมีโอกาสที่เขาจะต้องกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับ1นึ่เขาลงมายอะ2เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือจุดต่ําสุดของราคาหรือเปล่าจะด้วยไงครับว่าจุดต่ําสุดจะรู้ก็ต่อเมื่อราคามีการทําแนวรับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราเห็นว่าราคาทําแนวรับแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยหมายความว่าราคาทําแนวรับแล้วคือจุดต่ําสุดของราคาณปัจจุบันแล้วเราก็รออะไรครับ รอมันกลับตัวขึ้นให้มันทําแนวใต้แบบนี้แล้วเราก็เข้าเซลล์จุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สต็อปลอสเหนือไ้ทีงนี้แล้วก็ TP อยู่ตรงนี้นั่นเองจุดต่ําสุดนั้นนั่นเองนะครับทำจุดต่ําสุดไว้ราคาต้องลงมาลีเทสจุดต่ําสุดสต็อปลอสที่ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือพาสเซชันทั่วไปเนาะสมมุติเอาง่ายๆเลยถ้าเราเซลล์จุดนี้สต็อปลอสอยู่ไหนอยู่เหนือไซทีงนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่า ถ้าแท่งนี้จะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนเขาต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนนะเป็นอย่างนริงจริงนะครับไปย้อนการาฟดูได้เนาะเซลล์จุดนี้ซับรอตอยู่ไหนอยู่เหนือไส้แท่งนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนต้องห้ามทะลุไส้แท่งนี้นั่นเองเพราะนั้นเราเซลล์จุดนี้ซับรอตอยู่ไหนอยู่ข้างบนนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาก็วิ่งลงได้เต์พวกนี้เป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นประจาเราสามารถมาย้อนการาฟด,ดูเองแล้วก็ลองฝึกใช้ดูได้จะเห็นว่าอย่างจุดนี้เนาะราคาลงมา เพื่อมารีเทสหรือมาหาจุดต่ําสุดที่เคยทําไว้นั่นเองนะครับหรือในทางกับการในฝั่งขาขึ้นอย่างจุดนี้เนาะราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดสูงสุดยังไงก็ทําแนวต้านลงมาทำแนวรับปุ๊บจากจุดนี้มีโอกาสประมาณ80% 9 0ที่เขาจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่เคยทําไว้แต่บางทีก็จะมีโอกาสเป็นี้ด้วยเนาะสมมติเราเฮ้ยจุดสูงสุดแล้วนะครับราคาทําแนวรับแล้วเราเข้าบาจุดนี้ทาไมราคามันถึงไม่วิ่งขึ้นมารีเทสล่ะทำไมมันถึงลงต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกในตลาดฟอเร็ก และมีทิ้งที่แพ้ในโตของมันเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่มันจะไม่ชนะในนะี้เพราะฉะนั้นอย่ามาผูกใจว่าเฮ้ยทำไมเราเล่นแล้วเสียก็มันเป็นโอกาสที่มันจะเสียโอกาสชนะมีไหมแบบนี้ก็มีโอกาสเสียมีไหมก็มีอย่าโลกสวยตลับฟลีกไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบการาฟป่าชอบสิ่งที่ผมสอนมากๆเลยฟังแล้วง่ายจังเลยเข้าใจง่าย ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว,ว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา,าเเก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรันจะมาเ้ดถ ใช่ไหมหล่ะเรียนแแท่งเทียวคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาขเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีได v e r ร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาวยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาแล้วเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหารเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลน์แอเดียนแอดเก็ทักมาาว่สนใจ7โอ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียรโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนีน่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่าน,นี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอ,อยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเเเเราาาาาานนนนนััั้้้้ถกกิิดดมมจออออออคคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููททท759บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าลูกพวพิมพ์ตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเนะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากรีนดับเบิลโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกแล้วนนเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรามร3อ0เหรียญนะผมทุกทแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนนะ่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3าตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่านะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นน่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยประจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับตอนเราทักมาว่าสนใจ759กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ